วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามโซไซตี้มากันที่ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศโดยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องณเกาะเสม็ดจังหวัดระยองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นมาและรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศโดยการลงพื้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนเกาะเสม็ดที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน92แห่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด3ด้านได้แก่1โควิดฟรีเซตติ้งเอนไวรอนเมนต์สิ่งแวดล้อมปลอดภัย2โควิดฟรีเพอร์ซันนอลพนักงานปลอดภัยและ3โควิดฟรีคัสโตเมอร์ผู้ใช้บริการปลอดภัยทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งสามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับทั้งผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนด์บล็อกของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนในเกาะเสม็ดได้ 100% นะครับรวมทั้งอาจจะเข็ม2แล้วก็มีเข็ม3ตามไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตามมาตรการที่เราได้ตรวจดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับได้มีมาตรการว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการฉีดวัคซีน2เข็มหรือการตรวจ2เข็มภายใน14วันนะครับแล้วก็มีการถ้าไม่มีก็มีการตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามานะครับตอนมาขึ้นที่ท่าก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานก็ต้องบริหารจัดการร่วมกันในแง่ของมาตรการการเว้นระยะห่างนะครับในการเดินทางเข้าออกการขึ้นท่าเรือนะครับที่ต้องมีการจัดการมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็มาตรการต่างๆให้มีความปลอดภัยครับส่วนนี้เท่าที่ตรวจด้วยถามประชาชนที่เดินทางมาซึ่งกำลังเดินทางกลับเนี่ยผมยังมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีวินัยนะครับในทุกส่วนเราจะสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเปิดประเทศในแต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมทั้งในปีใหม่นี้นะครับก็จะมีความมั่นใจว่าทำให้การเดินทางในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับมันก็จะเป็นการกระจายรายได้นะครับและเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ในการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยครับทางด้านคุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองก็ได้ให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองด้วยค่ะในส่วนของโรงแรมนะครับมาตรฐานชาพลัสนะครับตอนนี้เราก็มีการส่งเสริมให้โรงแรมเนี่ยได้มาตรฐานชาพลัสเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เสม็ดมีประมาณ21แห่งนะครับที่โรงแรมรีสอร์ทได้มาตรฐานชาพลัสนั่นหมายถึงว่าพนักงานในโรงแรมหรือในสถานประกอบการนั้นได้รับการฉีดวัคซีน 70% ขึ้นไปนะครับตรงนี้เราก็มองว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดหรือจังหวัดระยองนะครับตรงนี้เราก็มองว่าในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาไปถึงกุมภาเนี่ยเราก็มองว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนหรือยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแฟมิลี่เนี่ยนะฮะจะเดินทางเข้ามาเที่ยวเสม็ดเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในโซนของพื้นที่
ทางอ่าวพร้าวหรือทางปาราดีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสแกนหรือยุโรปที่เป็นกลุ่มลองเซตพำนักเป็นระยะเวลานานนะครับตรงนี้เราก็มองว่ากลุ่มเป้าหมายของเราในอนาคตนี้นะครับที่เปิดประเทศรับท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปในท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเหมือนกันยังไงจังหวัดระยองนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็เกาะเสม็ดแล้วก็หมู่เกาะรอบๆนะครับอย่างที่แนะนำว่าเรายังมีเกาะทะลุเกาะกูดีเกาะมันในมันนอกมันกลางสวยงามมากใครที่ชื่นชอบทะเลก็อยากจะเชิญชวนนะครับนอกจากนั้นบนฝั่งเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือนิเวศที่สวยงามมากนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารทะเลสะอาดอร่อยนะครับตรงนี้ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ในบรรยากาศแบบท่องเที่ยวแบบมีความปลอดภัยครับโดยทางทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่และสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองว่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายในการเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ด้วยมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดให้เราเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาครับก็มั่นใจในระยะหนึ่งแล้วเราก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับก็เช็คในระดับหนึ่งแล้วว่าสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นมาตรการป้องกันในส่วนรวมด้วยตัวเราด้วยก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าในประเทศของเราก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายก็อยากจะให้แบบมาร่วมด้วยช่วยกันท่องเที่ยวแต่ก็อย่าหลุดในเรื่องของการตกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยอะไรใส่หน้ากากล้างมือตลอดเวลาคนที่รับวัคซีนครบแล้วอะครับตามมาตรการของรัฐบาลอะไรเงี้ยก็อยากเชิญมาสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่เปิดมาให้ใช้บริการครับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราสุดท้ายนี้สำหรับนักท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดเช่นกันและคุมเข้มตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้าปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆหากมีความเสี่ยงให้แยกตัวจากผู้อื่นและตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อให้ตรวจซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรก 3-5 วันเมื่อมีอาการค่ะในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้พามาที่ร้านอีตูนผสมผสานระหว่างอิโมชันนอลและการ์ตูนเนรมิตบรรยากาศสุดชิลรับลมธรรมชาติสไตล์โอเพนแอร์และโซนพิเศษให้ขยับโยกย้ายมีทั้งดนตรีสดเพราะๆและเพลงมันๆเรียกความคลึกครื้นให้หัวใจพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายเพิ่มความฟินในอารมณ์อีกทั้งอาหารเลิศรสโดยเชฟฝีมือดีและที่สำคัญผ่านมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 สูงสุดอีตูนยังมีโซนชิลแอร์ไว้ให้ชาวแก๊งมาปักหมุดพร้อมสนุกกับจังหวะที่มันขึ้นปลุกอารมณ์คึกคักแบบไม่ยั้งให้การท่องราตรีของคุณมีชีวิตชีวายิ่งกว่าที่เคยไฮไลท์เรื่องการกินทางร้านก็จะเต็มกับเมนูเด็ดที่คุณห้ามพลาดนั่นก็คือเมี่ยงปลากระพงกุ้งซอสมะขามกุ้งสะดุ้งมารห่อหมกมะพร้าวอ่อนกุ้งผัดพริกเกลือปลาทับทิมซอสตะไคร้ทะเลเดือดไก่บ้านผัดพริกขี้หนูสวนหมึกแดดเดียวหมูเส้นอีตูนหมูผัดหม่าล่าเอ็นไก่ผัดพริกเกลือข้าวผัดสับปะรดและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าครบทั้งอาหารจีนอาหารไทยอีสานกลางใต้ใครได้ลองไปสั่งเพิ่มอีกสักเมนูและยิ่งได้จิบเครื่องดื่มตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบก็ยิ่งแจ่มเข้าไปอีกค่ะอีตูนก็คืออีก็คืออีเล็กชนอีโมชั่นโมชั่นเป็นอารมณ์ที่เราอยากร่วมสนุกกับร้านเราอยากมีความสนุกกับร้านค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็คือเป็นบ้านการ์ตูนน่ารักน่ารักสดใสชิคๆร้านเราอ่ะสามารถถ่ายรูปได้360องศาเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งร้านตรงไหนนั่งที่ไหนนั่งโซนไหนสามารถถ่ายได้หมด
พราะว่าร้านเราเป็นร้านกว้างมีหลากหลายโซนมีทั้งโซนชิลแล้วก็โซนชิลแอร์ซึ่งร้านเราอ่ะกว้างขวางมากค่ะมี2ชั้นแล้วก็มีโซนแบบตรงทางเดินระหว่างทางก็คือสามารถถ่ายได้หลากหลายมุมเหมือนกันใช่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะฝากเอาไว้ด้วยเลยสำหรับใครเนี่ยช่วงโควิดที่แบบกักตัวไปแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมีความเครียดออกไปไหนไม่ได้นะคะแฮงเอาท์ไม่ได้แต่ว่าอยากจะแนะนำนะคะร้าน1ร้านเลยที่เรียกได้ว่ามาปลดปล่อยความสนุกได้บรรยากาศดีๆที่สำคัญคือเข้ากับยุค New Normal ของเราเนี่ยได้มาตรฐานกรมอนามัยประชาปลอดภัยหายห่วงมีมาตรการนะในเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะในการก่อนเข้ารับบริการที่สำคัญคือเป็นอีกหนึ่งสัมผัสในซอยย่านนี้แต่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถมาเที่ยวได้คุณจะสัมผัสถึง1สโลแกนคอนเซ็ปต์ของร้านเราเข้าไปแล้วคุณจะเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งอีตูนอีโมชั่นผสมการ์ตูนถ่ายรูปได้ครบ360เซลฟี่ด้านไหนจัดปาร์ตี้สลาโสดจัดทีมไหนคือเข้าหมดใครอยากจัดทีมเจ้าหญิงคุณจะเห็นเลยว่าโถงทางเดินไปห้องน้ำเนี่ยมันเข้ากับสโลแกนมากคือเรารับจัดปาร์ตี้แล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะได้ความสนุกสนานรอยยิ้มความสุขกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางอย่างโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราจะมีแบบโปรโมชั่นตามเทศกาลเดี๋ยวคริสต์มาสก็มีแล้วก็คริสต์มาสอย่างปีใหม่เดี๋ยวก็จะมีมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจ Facebook อีตูนซอยมหาไทยตัว E นะคะแล้วก็เป็นตัวขีดแล้วก็ TOON ซอยมหาไทยเข้าไปกดถูกใจไว้ก่อนได้เลยจัดเต็มความแซ่บขนาดนี้สำรองจองโต๊ะได้ทาง Facebook เพจอีตูนมหาไทยหรือโทรสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0809033289ค่ะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้เราจะมาแกล้งสัตว์เลี้ยงที่แสนฉลาดโดยการวางพรม 3D ให้น้องหมางงเล่นๆน้องๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะของเราในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะต่อกันที่ช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่หัวเว่ยประเดิมธุรกิจพลังงานดิจิทัลลุยโปรโมทโซลูชันผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบดิจิทัลฟิวชั่นโซล่าเรสซิเดนทัลสมาร์ท PV สำหรับครัวเรือนไทยครั้งแรกวางเป้ามีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ 25% หรือ1ใน4ของรายได้รวมในไทยภายใน5ปีราคาติดตั้งเริ่มต้น 200,000 บาท 5 กิโลวัตต์อายุการใช้งานแผงต่อเนื่อง 25 ปีมีโอกาสคุ้มทุนใน 5-6 ปีบนความท้าทายเรื่องความปลอดภัยทางด้านบุคคลและทรัพย์สินค่ะAdvocacy globally plays also a big tendency that the carbon industry has become the most welcome and embraced health centers in the world. It brings us massive opportunities to move towards this carbon neutrality by 2050 in Thailand. It also gives us a lot of challenges. So Huawei, as the leading IT technologies in Thailand and as a local presence citizenship company,We always carry the mission of growing Thailand and country to Thailand. So we'd like to utilize our global expertise, our global experiences, and our local business team to try to help and support Thailand move towards the Thailand carbon neutrality. Caring a lot about the public welfare, also the social well-being, which is quite matched with our mission and the vision of the company, and also quite matched.With our leading brand, as it is very popular in Thailand, the young generation. So here we would like to call for and adhere to all the households or families to have more engagement into the green life together with us. So we hope she can also deliver this key message to more people, especially the young generation, to join us for this activity to really fight together.To move towards intelligent and low carbon Thailand society, which our
common goal, which is great goal, not only for our generation, but maybe for the future generation, because there is only one planet, there is only one Earth, there is no planet B, so we should work together continuously to protect our Earth, move towards carbon neutrality. ปิดท้ายกันที่นายพิเชษฐ์โพภักดีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าระดับชาติที่รวบรวม4งานแสดงสินค้าครั้งใหญ่ส่งท้ายปีคือ EBIS Expo 2021 OEM Manufacturer Expo 2021 EdTech 2021และ Intercare Asia 2021จัดโดยบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NIO ในฐานะผู้จัดงาน4งานใหญ่ทั้งงานด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจรับจ้างผลิตด้านการศึกษาและด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุพร้อมโชว์นวัตกรรมเด่นด้วยระดับคุณภาพชีวิตตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวิถีใหม่แบบ Next Normal ค่ะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และตอนนี้ก็เริ่มมีเอาไมค์คอนต่างๆตัวนี้มานะครับในส่วนของ NCC Exhibition Organizer มีความภูมิใจนะครับที่จะนำเสนองาน Thailand Next Normal ที่จะเป็นภาพของการที่จะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้นวัตกรรมต่างๆมาเสริมในการใช้ชีวิตในยุคโควิด-19 ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับในส่วนของเราเองในครั้งนี้เราเลยรวบรวมงานทั้งหมด4งานมาอยู่ด้วยกันนะครับ1คือ EBIS X EBIS OEM นะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะให้คนที่ประสบส่วนของที่ต้อง work from home หรือว่าต้องการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆตรงนี้นะครับสามารถใช้เทคโนโลยีหรือสามารถที่จะนำธุรกิจต่างๆตรงนี้มาเป็นส่วนของการที่จะรับจ้างผลิตหรือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆตรงนี้โดยที่ว่าเราเข้ามาศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของ EBIS OEM ตรงนี้ว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้อย่างไรได้บ้างครับเพื่อที่จะเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นส่วนของเราที่ผลิตเองภายใต้การควบคุมมาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมนะครับการสร้างแบรนด์และการขายธุรกิจออนไลน์กับสินค้าต่างๆของเราในงาน EBIS OEM ตรงนี้นะครับผมคาดว่าในปี65นี่ได้ประมาณสัก 40,000 ล้านได้และปี66น่าจะกลับมาที่ตัวเลขใหม่ก็คือที่ 60,000 ล้านนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าของเรามันคงไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเคิร์ฟแบบนี้มันอาจจะเป็นการจัมป์นะครับเป็นส่วนของที่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับผมมองว่าการที่คนไทยได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้สังกัดตรงนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในอนาคตนะครับอย่างเช่นปีหน้าทางภาครัฐได้มีการประกาศแล้วว่าการประชุมเอเปคนี้จะออกมาในเชิงที่จะต้องเป็นฟิสิคอลเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จะจัดประชุมเอเปกเป็นฟิสิกอลครั้งแรกมันก็จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นทางด้านของธุรกิจแล้วก็เชิงของทางด้านการเมืองระหว่างประเทศต่างๆตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมมองว่าหลายๆอย่างที่ภาครัฐหรือว่าในส่วนของเอกชนได้ร่วมมือกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะสร้างศักยภาพในการที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีเจริญเติบโตต่อเนื่องกันไปได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจไมซ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดำรงไปแบบก้าวกระโดดตรงนี้กลับไปสู่ภาคปกติตรงนี้ได้ครับซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและทำแบบประเมินความเสี่ยงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าและออกงานเพื่อติดตามประวัติการเดินทางและความเสี่ยงรวมทั้งต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมชมทั้ง4งานได้ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคมณฮอล์ 103-104 ไบเทคบางนาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ